สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำซุปบล็อกโคลี่กันนะคะนี่เราต้มน้ำให้เดือดแล้วนะคะแล้วเราก็หั่นผักก่อนนะคะหั่นบล็อกโคลี่เสร็จนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะอันนี้น้ำเราเดือดเราก็ใส่บล็อกโคลี่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวนะคะโอเคค่ะนี้เราก็ตุ๋นไว้ก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะต้มสวัสดีค่ะอันนี้ผักของเราก็ได้แล้วนะคะเราต้มผักได้แล้วนะคะสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะปล่อยให้มันอุ่นสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราไปใส่ในโถปั่นนะคะโอเคใส่น้ำนะคะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะแล้วก็ผักโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาไปตุ๋นนะคะอีกครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เทใส่หม้อเลยนะคะอันนี้ได้แล้วค่ะอร่อยแล้วดีค่ะนี่เราก็ตุ๋นซุปบล็อกโคลี่ได้แล้วนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะเราไปปั่นแล้วก็เอามาตุ๋นนะคะใส่เนยใส่ชีสนะคะตุ๋นครึ่งชั่วโมงค่ะ